เราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอัลอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมร็อบบิศอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮดะตัมมินลิซานยัฟกอฮูกอลีاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับเรากลับมาพบกันในประตูสู่ความเมตตาเพื่อความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงเราจึงได้ความผาสุกในดุนยานี้เนื่องด้วยจากความเมตตาของเราเราจึงมีชีวิตอยู่เท่าทุกวันนี้ด้วยกับความเมตตาของเราให้เรานั้นนะได้นะตามสิ่งที่เรานั้นปรารถนาและบางครั้งเราอาจจะไม่ปรารถนาแต่นั่นก็คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ประสบกับเราเช่นกันดังนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่คิดเราอาจจะไม่นึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺก็ยังโปรยปรายมาสู่พวกเราอย่างแน่นอนหลายคนถ้าหากว่าคิดถึงความเมตตาแล้วแน่นอนครับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ได้เคยเหือดหายไปจากชีวิตของเราผู้ศรัทธาดังนั้นจงคิดให้ดีแล้วสิ่งที่เราขวนขวายในดุนยานี้เราก็จะได้และถ้าหากว่าเราคิดให้ดีอาคิเราะห์เราก็จะได้ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันดังนั้นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายแต่สิ่งที่เราอยากได้คือความเมตตาของอัลลอฮฺที่เราต้องเสาะแสวงหาว่าให้ได้มาอย่างไรและทิศทางใดที่เรานั้นจะได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในความในสิ่งที่เรานั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นก็คือสิ่งที่เรานมาดนะครับสี่รอกอะนะนมาดสี่รอกอะก่อนละหมาดอัสรีนะนมาซีกะรอกะนะครับก่อนละหมาดอัสรีนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับบอกเลยนะครับว่าซีรอกะนี้ไม่ใช่ซีรอกะอันเนื่องจากว่าเป็นซุนนะรอวาติบเป็นซุนนะก่อนหลังละหมาด5เวลาไม่ใช่แต่เป็นซุนนะมุสตะฮับบะแต่เป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีสนับสนุนให้ทำแต่การกระทำนั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับจากอะไรครับได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ใช่ซุนนะห์รอวาติบก่อนหลังนมาดฟัรดู5เวลาแต่ที่กล่าวณตรงนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะตรงนี้ว่าให้รู้ว่าไม่ได้บอกว่าเวลาบ่ายโมงบ่ายสองโมงเพราะจะไม่เหมือนแต่นั้นอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ความเมตตานี้ท่านนบีจึงบอกว่าก่อนเวลาอัสรีอัรบะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรอฮิมัลลอฮ์ท่านนบีกล่าวว่ารอฮิมัลลอฮุอิมรออันศ็อลลากับลัลอัศอัรบะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะรอฮิมัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเมตตาคนคนหนึ่งที่เขานมาดก่อนนมาดอัศรีนะครับ4รอกอะนะนมาดก่อนอัสรี4รอกอะนะครับนักวิชาการหลายท่านเชคอัลบานีนะครับรู้ว่าเชคมิมบาสบอกว่าหะดีษนี้ไม่ได้ถึงกับหะดีษที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหะดีษฮัสซันนะดังนั้นนะครับเราสามารถที่จะนำมาปฏิบัตินะครับในการกระทำของเราแต่เราไม่ได้ยึดถือว่าการกระทำนั้นนะครับการปฏิบัติการนมาดก่อนอัสรีนี้เป็นซุนนะห์ก่อนละหมาดอัสรีไม่ใช่เป็นซุนนะห์ก่อนละหมาดอัสรีไม่ใช่แต่เป็นการกระทําที่เป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีทํานะนมาซุนนะห์เหมือนที่ท่านนบีเข้าเวลาเข้าอะไรนะเข้ามัสยิดนบีก่อนละหมาดนะซุนนะห์
ที่ส่งเสริมให้กระทำก็นมาศซุนนะนะครับเมื่อเข้ามัสยิดเช่นซุนนะอะไรซุนนะเมื่ออาบแล้วนมาศนะหลังจากนมาศเสร็จเนี่ยนะนบีนะครับสนับสนุนให้นมาศหลังจากนำนมาศนะเป็นซุนนะมุสตะฮับบะที่ให้สนับสนุนให้กระทำไม่ใช่นมาศนะก่อนหลังนมาศฟัรดู5เวลาแต่ที่มาบอกตรงนี้ก็เนื่องจากว่าเราจะได้เข้าใจง่ายๆว่านมาศอันเนี้ยที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการนมาศนะครับด้วยกับการนมาศนมาศอะไรครับนมาศ4รอกอะห์ก่อนนมาศอัสรีและรายงานจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีได้กล่าวว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศ็อลลิกับลัลอัศรอัรบะรอกาอาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นมาศนะครับท่านอาลีได้เล่านะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นมาศนะก่อนนมาศอัศรี4รอกาย่อสุลบัยนะฮูบิตัสลีมจะแยกระหว่างนะครับ2รอกอะห์นะฮะด้วยกับการให้สลามนะตัสลีมด้วยการให้สลามนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติให้เราดูดังนั้นพี่น้องครับใครต้องการที่จะนมาศซุนนะห์อันนี้เพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะหลายคนอยากจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์หลายคนจะได้รับความประเสริฐนะครับหรือได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หาอะไรฮะหาเวลาอันประเสริฐที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรานะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราด้วยกับการที่เรานั้นได้อะไรฮะได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่มากน้อยที่บ่าวขวนขวายหาความเมตตาหาความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องด้วยจากว่าการทำดีของเราหลายคนจึงฉวยโอกาสบางคนมีเวลาว่าดังนั้นเป็นสิ่งที่หนึ่งถ้าเรานมาศเป็นข้อดีฮะเป็นข้อดีที่บ่งชี้ว่าใครนมาศอันนี้หนึ่งได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺหนึ่งนะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีรับประกันถึงความเมตตาของอัลลอฮ์จะประสบแก่เขาและประการที่สองแน่นอนเมื่อคนนมาศสี่รอกอะห์นี้ก่อนนมาศอัสรีแน่นอนเขาย่อมนมาศฟัรดูที่เป็นฟัรดูอัสรีอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับคนนมาศซุนนะห์เนี่ยทำไมจะไม่นมาศฟัรดูอัสรีเพราะปัจจุบันนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำนะเน้นย้ำเรื่องอะไรครับเน้นย้ำเรื่องการนมาศอัสรีอัลลอฮ์ทำไมนบีจะเน้นย้ำเรื่องการนมาศอัสรีถ้าคนนมาศ4รอกอะห์ก่อนอัสรีเขาได้นมาศอัสรีแน่นอนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์มันศ็อลลาบัรดัยนดะคัลัลญันนะห์หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเลยใครก็ตามนักวิชาการจึงบอกว่าอัลบัรดัยนก็คือศอลาตุลซุบฮิวัลอัศรนมาซุบฮิและก็นมาศอัศรนะบัรดัยนก็บัรดุนแปลว่าเย็นนะอากาศเย็นๆ2เวลา1ซุบฮ์ก่อนเวลาซุบฮีก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยยามเย็นเลยนะหรือว่าตอนนะอัสรีคือเวลาเย็นๆเนี่ยโอ้โหนมาดยามเย็นเนี่ย2เวลาเนี่ยทำให้เขาได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความอะไรครับการที่ได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาไหมได้รับความเมตตาด้วยกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอีกฮะดีษหนึ่งท่านนบีจึงเล่านะครับว่านะฮะบอกนะครับว่าลัยยะลิจัลนารุอะฮาดุนศ็อลลากับละตุลูอิชัมวะกับละกุรูบิฮาไฟนรกนั้นน่ะจะไม่ลิมามาเลมเลียคนหนึ่งคนใดที่ละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเ
นมาดอะไรครับพี่น้องก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็นมาซุบฮีก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนมาซุบฮีวะกับละกุรูบิฮาและก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกก็คือนมาดอัสรีถ้านมาดวงอาทิตย์ตกไปแล้วนมาดมักริบดังนั้นคนที่นมาด4รอกอะห์นะครับ4รอกอะห์ก่อนนะครับก่อนที่เขานั้นจะนมาดอัสรีเขาได้นมาดอัสรีแน่นอนพอได้นมาดอัสรีความประเสริฐของการนมาดอัสรีเขาก็ได้ไปด้วย1หะดีษที่ผมบอกไปตอนแรกนะคือจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูและท่านอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเน้นย้ำนะฮาฟิซูอะลัศอลาวาติวัศศอลาติลวุสตาฮาฟิซูอะลัศอวาศอลาวาตพวกท่านทั้งหลายจงมือหมั่นรักษาบรรดานามาตต่างๆหมายถึงนามาตฟัรดู5เวลาวัศศอลาติลวุสตานะและการนามาตที่นะอยู่กึ่งกลางเมื่อชาการส่วนใหญ่บอกว่านามาตอันนี้ซอลาตุลวุสตาคือนามาตอัสรีนะนามาตอัสรีดังนั้นจึงเห็นค่าความสำคัญนะค่าความสำคัญของการนามาตนะครับนามาตอัสรีเนี่ยทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้รอดปลอดภัยหันห่างจากไฟนรกแล้วถามว่าแล้วใครจะไม่ทำล่ะแล้วใครจะนิ่งเฉยคงไม่มีใครนิ่งเฉยดังนั้นการให้ค่าความสำคัญต่อนมาดนะโดยเฉพาะนมาดออสตรีเนี่ยทำให้คนนั้นนะหลายๆคนเนี่ยเพลิดเพลินอะไรครับเพลิดเพลินอยู่กับงานต่างๆที่เขาทำเพลิดเพลินกับการละเล่นอัลลอฮ์พอช่วงเย็นๆอัลลอฮ์ทำงานพี่น้องคนที่ชอบทำงานน่ะเลือกสวนไร่นาหรือว่าอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่ทำงานกลางแดดพอช่วงอัสรีนะพี่น้องเอ้ยนะเป็นช่วงที่อัลลอฮ์มันรู้สึกว่ามันสบายมันเย็นมันรู้สึกแดดเขาเรียกว่าแดดร่มลมตกนะแดดร่มลมตกแล้วมันทำงานเพลินลืมอะไรครับลืมละหมาดอัสรีหรือละหมาดเหมือนกันแต่ละหมาดล่าช้านี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับดังนั้นคนที่รักระวังรักษามันดูแลให้ตนเองนั้นได้อยู่กับอะไรครับได้อยู่กับอัลลอฮ์ได้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาและอีกประการหนึ่งของคนที่มันรักษานมาดอัสรีและก็ความประเสริฐที่เขาอยู่ในเวลาอัสรีคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะฮะท่านญะรีรอิบนุอับดุลลาห์ได้เล่านะครับว่ากอลกุนนาอินดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราน่ะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะนะซะระอิลัลกอบรไลลัตุลบัดรแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มองไปยังนะครับดวงจันทร์ในค่ำคืนจันทร์เพ็ญและท่านนบีก็จะกล่าวว่าอินนะกุมซะตะรอนะร็อบบะกุมกะมาตะรอนะฮาซัลกอมรแท้จริงพวกท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระผู้อภิบาลของเจ้าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประหนึ่งว่านะครับเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยในคืนจันทร์เพ็ญนะลาตุดอมมูนฟีรุยะไม่มีอะไรที่จะมาบดบังนะครับการมองของท่านได้เลยในวันนั้นดูสิจันทร์เพ็ญสว่างสวยเนี่ยที่เราดูดวงจันทร์เนี่ยจันทร์เพ็ญสว่างสวยในฮะในกลางเดือนนะไม่มีอะไรที่จะมาบดบังเห็นแจ่มใสสว่างสดใสนะครับไม่มีระคายเคืองตาสว่างอินสตาตาตุมอัลลาตักลิบูอัลาศอลาวาติอัลาศอลาติกับลตูลูอิชชัมวะกับลกุรูบิฮาฟะฟะลู
ท่านนบีจึงบอกนะครับว่าอินฟาอินิสตาตออตุมหากพวกท่านเป็นไปได้ที่นะจะไม่ละเลยหรือว่าจะไม่นะเผลอเรอจากการนมาดของพวกท่านนะอย่าเผลอเรอหรือว่าอย่าได้ให้อะไรฮะอย่าปล่อยปละละเลยการนมาดกอบละตัวรู้อิชัมก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือนมาดซุบฮีนมาดซุบฮ์ที่เราเรียกกันนี่แหละวะกอบละกุรูบิชัมและก่อนดวงอาทิตย์จะตกนั่นก็คือนมาดอัสรีฟาฟาลูนะฮะพวกท่านจงทำให้ดีจงนะฮะปฏิบัติให้ดีแสดงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำนะด้วยกับนมาสองเวลานี้เพราะคนนะซุบโอ้ซุบฮีเนี่ยคนจะเผลอเรอด้วยกับการอะไรครับนอนใช่ไหมฮะด้วยกับการนอนสองนมาอัสรีคนเผลอเรอด้วยกับการนะทำงานด้วยกับการละเล่นเรื่องการโอ้โหใช้เวลานะครับทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายจึงทำให้ผู้คนนั้นลืมรู้ว่าละเลยจากนะการนมาดทั้งสองเวลาดังนั้นพี่น้องครับอีกประการหนึ่งที่เราจะรู้นะครับว่าการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เรานมาดสี่รอกอะฮ์ก่อนนมาดอัสรีแล้วเนี่ยทำให้เรานมาดอัสรีด้วยและการนมาดอัสรีเนี่ยทำให้เราได้รับความเมตตาที่ได้เห็นหน้าพระพักหน้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดไม่ให้มนุษย์ได้เห็นพระองค์ในดุนยาเนี่ยในดุนยาเนี่ยนะให้พวกเราถามเราได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เห็นหรอกอัลลอฮ์ปกปิดไว้เพื่อที่จะเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกท่านประทับใจที่เราเรียกว่าทำเซอร์ไพรส์ให้กับบ่าวของพระองค์เซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างนะฮะทำให้ความประหลาดใจหนึ่งอย่างที่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ที่ศรัทธาคือการได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งคนเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยข้าถามว่าอะไรที่ท่านอยากจะได้อีกแล้วท่านอะไรสิ่งที่จะได้ความสุขโอ้โหมันถูกทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดในชีวิตของเขาที่ได้อยู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺคือได้เห็นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถามเราว่าเราอยากเห็นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมดังนั้นถ้าเราอยากเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หนึ่งคนที่เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺและจะทำยังไงที่ได้ให้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นอยู่ตัวเราแล้วฮะที่จะแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าประตูไหนที่อัลลอฮฺจะเมตตาให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันบ้างวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับการที่เราปฏิบัติสุนนะนะครับหรือว่าปฏิบัตินะสุนนะที่ทำให้เรานั้นได้นะรับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือ4รอกอะฮ์ก่อนนมาดอัสรีซึ่งไม่ได้ใช่นมาดนะครับก่อนหลังนมาดฟัรดูแต่เป็นสุนนะที่นะสนับสนุนให้ปฏิบัติกันดังนั้นพี่น้องใครสามารถที่จะไปทำสิ่งเหล่านี้ได้ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถึงท่านทันทีวันนี้นะประตูสู่ความเมตตาต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตะฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอัลอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา